ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมศิวะพรหมนารายณ์เจ้าแห่งเทพของขอมศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นสองศาสนาหลักที่มีอิทธิพลสูงในช่วงที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองบรรพชนขอมรับอิทธิพลสองศาสนานี้จากอินเดียโดยผ่านมาทางเส้นทางการค้าทางทะเลสองเส้นทางคือทางมหาสมุทรอินเดียผ่านเกาะชวากับเส้นทางทะเลอันดามันผ่านภาคใต้ของไทยแถบจังหวัดกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีซึ่งเมื่อพันปีก่อนเคยเป็นเมืองท่าสำคัญศาสนาฮินดูถือกำเนิดขึ้นในอินเดียเมื่อราวพันปีก่อนพุทธกาลหรือราว 3,500 ปีมาแล้วเมื่อชาวอารยันนำศาสนาพระเวทมาผสมกับคติพื้นเมืองของอินเดียโบราณกลายเป็นศาสนาฮินดูซึ่งเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าคือพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติว่าเป็นพลังของเทพเจ้าเช่นพระพายเทพแห่งลมพระวรุณเทพแห่งฝนพระอินทร์เทพแห่งสายฟ้าและสงครามศาสนาฮินดูจึงจัดเป็นศาสนาประเภทเทวนิยมคือนิยมนับถือเทวะหรือเทพเจ้ามากมายหลายองค์ในขณะที่ศาสนาพุทธเป็นอเทวนิยมคือไม่นิยมนับถือเทพเจ้านอกจากยกย่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาพระองค์เดียวเพียงแต่ภายหลังศาสนาพุทธแตกตัวเป็นนิกายเถรวาทซึ่งยังนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับนิกายมหายานซึ่งอธิบายว่าพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวแต่มีหลายปางเช่นพระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์พันกรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจึงอาจกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธมหายานก็จัดเป็นประเภทเทวนิยมเช่นกันศาสนาฮินดูยกย่องพราหมณ์เป็นชนชั้นสูงสุดของสังคมในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเทพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวการแบ่งวรรณะของฮินดูจึงเริ่มต้นที่วรรณะพราหมณ์หรือนักบวชเป็นวรรณะสูงสุดรองลงมาคือวรรณะกษัตริย์หรือนักรบต่อมาคือวรรณะแพทย์หรือพ่อค้าและพวกสูตรหรือกุลีถือเป็นวรรณะต่ำสุดด้วยเหตุนี้ศาสนาฮินดูจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาที่ยกย่องพราหมณ์เป็นชนชั้นสูงสุดศาสนาฮินดูนับถือเทพเจ้าหลายองค์แต่ดั้งเดิมจะให้ความเคารพเท่าเทียมกันหมดต่อมาจึงมีการยกระดับเทพ3องค์ขึ้นเป็นเทพชั้นสูงคือ 1. พระพรหมเทพผู้สร้างโลก 2. พระวิษณุหรือพระนารายณ์เทพผู้พิทักษ์ปกป้องโลกและพระศิวะหรือพระอิศวรเทพผู้คุ้มครองและทำลายโลกเทพทั้ง3อาจรวมเป็นหนึ่งเดียวในนามตรีมูรติคำสวดบูชาเทพตรีมูรติที่คนทั่วโลกรู้จักดีคื
คำว่าโอมซึ่งมีที่มาจากคำว่าอะเสียงท้ายของคำว่าศิวะอุเสียงท้ายของคำว่าวิษณุและมะเสียงท้ายของคำว่าพรหมการเอ่ยปากคำว่าโอมจึงเท่ากับการเอ่ยพระนามของประมุขเทพทั้งสามซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าจะทำให้ได้รับพรอันประเสริฐจากเทพเจ้านี่จึงเป็นที่มาของคำว่าโอมเพียงในความหมายของการอธิษฐานขอให้เทพทั้งสามดลบันดาลให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นจริงซึ่งเป็นคำที่แพร่หลายในดินแดนอุษาคเนย์เช่นในประเทศไทยแม้ว่าจะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักแต่ยามใดที่คนไทยอยากให้ความฝันเป็นจริงก็ยังเอ่ยคำว่าโอมเพียงมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันยังมีชุมชนชาวฮินดูที่นับถือเทพตรีมูรติอย่างเหนียวแน่นจนเป็นที่เลื่องลือคือชุมชนชาวฮินดูบนเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามศาสนาฮินดูยังแตกตัวเป็นลัทธิความเชื่อย่อยๆอีกมากมายนอกจากตรีมูรติแล้วยังมีการนับถือพระวิษณุกับพระศิวะรวมกันเป็นองค์เดียวกันเรียกว่าพระหริหระหริคือพระวิษณุหระคือพระศิวะซึ่งพัฒนาไปสู่การแบ่งศาสนาฮินดูเป็นสองนิกายใหญ่คือ1. ไสวนิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพสูงสุด 2. ไวสนพนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพสูงสุดทั้งสองนิกายนี้ผลัดกันมีอิทธิพลในอินเดียและในอาณาจักรขอมทำให้พระพรหมซึ่งตามทฤษฎีเป็นเทพชั้นสูงในฐานะที่เป็นผู้สร้างโลกกลายเป็นเทพชั้นสองไปเช่นเดียวกับพระอินทร์ซึ่งเหตุที่พระพรหมและพระอินทร์ถูกลดชั้นลงไปนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่ตำนานในศาสนาพุทธมักอ้างถึงเทพฮินดูทั้งสองนี้เช่นพระพรหมและพระอินทร์ทรงเป็นพยานรับรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือการที่ชาวพุทธเชื่อว่าหลังจากทำบุญสุนทานแล้วจะต้องตีระฆังบอกให้เทพพยดาฟ้าดินโดยเฉพาะพระอินทร์พระพรหมได้รับรู้จึงจะได้อานิสงส์สูงสุดด้วยเหตุนี้เมื่อศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปชาวฮินดูจึงยกฐานะเทพบางองค์คือพระศิวะและพระวิษณุให้สูงเด่นขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านั้นชาวฮินดูนับถือเทพมากมายหลายองค์จนไม่มีองค์ใดเด่นในขณะที่ศาสนาพุทธมีพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์รวมอย่างเด่นชัดและเมื่อยกฐานะพระศิวะกับพระวิษณุแล้วก็ลดขั้นเทพบางองค์ที่ศาสนาพุทธเอ่ยอ้างถึงคือพระพรหมกับพระอินทร์เรื่องเล่าในเชิงลบเกี่ยวกับเทพสององค์นี้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เช่นเรื่องพระอินทร์เป็นเทวดาเจ้าชู้มีเทพธิดาเป็นเมียมากมายไม่สนใจว่าเป็นลูกเขาเมียใครจนพระศิวะหมั่นไส้เสกให้มีรูปโยนีหรืออวัยวะเพศหญิงติดอยู่ทั่วทั้งร่างพระอินทร์จนมีพระนามหนึ่งของพระอินทร์เกิดขึ้นว่าเท้าสหัสโยนีภายหลังพระพิษณุกรรมผ่าตัดแก้ไขให้รูปโยนีกลายเป็นรูปดวงตาและเรียกขานพระอินทร์ว่าเท
ท้าวสหัสนัยหรือท้าวพันตาหรือเรื่องที่ว่าพระพรหมเคยมีห้าพระพักโดยพระพักที่ห้าอยู่ด้านบนสุดของพระเศียรพระพรหมชอบใช้พระเนตรของพระพักนี้มองเทพธิดาสวยๆอยู่เสมอจนพระศิวะต้องเอาพระขันตัดเศียรที่ห้าของพระพรหมทิ้งพระพรหมจึงเหลือสี่พักเรียกว่าพรหมพักแต่บางตำนานก็ว่าพระศิวะตัดเศียรพระพรหมเพราะถูกพระพรหมพูดดูหมิ่นเกียรติยศที่เขาไกรลาศนอกจากนั้นในตำนานของฝ่ายไวยสนพนิกายยังเล่าว่าสัตดาของชาวพุทธคือพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงก็คืออวตารที่8ของพระวิษณุเรียกว่าพุทธาวตารสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีเจตนาเพื่อยกเทพของฮินดูให้สูงกว่าศาสนาพุทธนั่นเองอย่างไรก็ตามผู้ที่นับถือลัทธิไสวนิกายหรือไวยสนพนิกายก็ไม่ได้นับถือแต่เฉพาะพระศิวะหรือพระวิษณุและไม่นับถือเทพองค์อื่นโดยสิ้นเชิงเพียงแต่จัดลำดับชั้นให้เทพที่ตนยกย่องอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเท่านั้นเช่นที่ปราสาทบันทายสีซึ่งเป็นเทวสถานฮินดูไสวนิกายนอกจากจะมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องพระศิวะเช่นศิวะนาตราชแล้วก็ยังมีภาพเล่าเรื่องพระวิษณุหลายภาพและที่หน้าบันของโกปุระหรือซุ้มประตูทิศตะวันออกก็ยังมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นเทพประจำทิศหรือที่ปราสาทพนมรุ้งเทวสถานฮินดูไสวนิกายอีกแห่งหนึ่งก็ยังมีภาพเล่าเรื่องพระวิษณุแต่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระศิวะที่เด่นชัดที่สุดคือที่หน้าบันปรางประธานปราสาทพนมรุ้งมีภาพศิวะนาตราชอยู่เหนือทับหลังที่แกะสลักภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เรารู้จักกันดีจากนี้ไปเรามารู้จักเทพชั้นสูงของชาวฮินดูแต่ละองค์ให้ดีขึ้นพระศิวะหรือพระอิศวรหรือพระรุทธะตามคติของฮินดูฝ่ายไสวนิกายพระศิวะมี1เศียร4กรมี3เนตรโดยเนตรที่3อยู่กลางหน้าผากเมื่อเวลากริ้วจะมีตัวเกียรติมุขหรือหน้าการออกมากลืนกินความชั่วร้ายทรงนุ่งหนังกวางบางตำนานว่าเป็นหนังเสือมีงูหรือพญานาคเป็นสร้อยสังวาลทรงโคนนทิเป็นพาหนะเมื่อยามที่ทรงร่ายรำเรียกว่าศิวนตราชเป็นการกำหนดโชคชะตามนุษย์ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจนเมื่อถึงวันสุดท้ายของโลกที่มีแต่ความวุ่นวายพระองค์ก็จะล้างผลาญโลกให้ปราศนาการไปและพระองค์ก็จะคุ้มครองไว้ทันทีเพื่อให้เกิดเป็นโลกใหม่พระศิวะจึงเป็นเทพที่ทรงอำนาจในการคุ้มครองและทำลายโลกได้ในเวลาเดียวกันทรงมีชายาคือพระศรีอุมาเทวีซึ่งเป็นเทพสตรีที่มีสองร่างคือร่างที่อ่อนหวานมีชื่อว่าปารพตีหรือบันพตีและร่างที่ดุร้ายเรียกกันว่าทุรคาหรือเจ้าแม่กาลีซึ่งจะต้องเส้นสังเวยด้วยชีวิตคนหรือสัตว์
บ้านเมืองจึงสงบสุขทรงมีพระโอรสคือพระขันธกุมารเป็นเทพแห่งการสงครามและพระคเนศซึ่งมีเสียงเป็นช้างและเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการชาวฮินดูไสวนิกายนิยมสร้างรูปเคารพศิวะเป็นศิวลึงอันเป็นเครื่องหมายองค์กำเนิดเพศชายพลังสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยศิวลึงจะตั้งอยู่บนฐานโยนีของพระนางปารัพพตีการเส้นสวงบูชาพระศิวะจะกระทำโดยพราหมณ์ตักน้ำรดศิวลึงแล้วให้น้ำไหลผ่านร่องโยนีก่อนจะไหลออกมาทางท่อโสมสูตรให้อนาราษฎรรองรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปดื่มกินหรือประพรมบ้านเรือนไร่นาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นยังนิยมวาดหรือแกะสลักหรือปั้นรูปพระนางศรีอุมาเทวีประทับนั่งบนพระเพลาพระศิวะซึ่งกำลังตรกองกอดพระชายาอย่างแนบแน่นเรียกกันว่าภาพอุมามเหสวนปรากฏในลายสลักหินหลายปราสาทเช่นที่ปราสาทบันทายศรีในเขมรและปราสาทเมืองต่ำในไทยอีกทั้งยังมีจดหมายเหตุของโจต้ากวานบันทึกว่าในสมัยขอมมีพิธีเส้นสวงบูชาพระศิวะในคืนเดือนเพ็ญโดยเบิกพรหมจรรย์สาวพรหมจารีถวายเป็นพระชายาพระศิวะซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเมื่อแขกไม่กลัวขาวกลุ่มโบราณสถานเมืองพระนครได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อพ.ศ. 2535เป็นนิมิตหมายว่าภารกิจการบูรณะปราสาทที่หยุดชะงักไปนานเพราะสงครามจะกลับมาทำกันอย่างจริงจังอีกครั้งภายใต้การดูแลของคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งจะพิจารณาว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการบูรณะปราสาทหินจากหลายประเทศมาช่วยกันกอบกู้ชีวิตวิญญาณแห่งเทวาลัยให้ฟื้นตื่นขึ้นอีกครั้งและหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญงานหินที่สร้างตำนานหันกล้าไว้ที่ปราสาทนครวัดคือทีมจากอินเดียซึ่งมีกลวิธีบูรณะที่ใครเห็นแล้วต้องตะลึงคือการใช้น้ำยาเคมีชนิดที่เป็นกรดรุนแรงมากัดแล้วขัดคาบไคลของปราสาทนครวัดจนขาวผ่องเป็นยองใหญ่ลักษณะการเดียวกันกับไมเคิลแจ็กสันเปลี่ยนสีผิวตนเองจนกลายเป็นคนเผือกมองดูแปลกๆอาจารย์ทรงยศแววหงแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสบการณ์ไปชมนครวัดแล้วเจอคนงานกำลังขัดปราสาทตามคำสั่งของผู้เชี่ยวชาญอินเดียอยู่พอดีอาจารย์เล่าว่ากลิ่นของน้ำยากัดนั้นคละคลุ้งไปไกลขนาดคนงานชาวเขมรเองยังต้องเอาผ้าปิดจมูกและปากขณะกำลังทำงานซึ่งพอจะบ่งบอกได้ว่าน้ำยานั้นมีอนุภาพรุนแรงปานใดจนเป็นที่วิตกกังวลกันว่าน้ำยาอาจส่งผลให้ลวดลายแกะสลักหินอันทรงคุณค่าต้องสึกกร่อนไปอย่างยากจะเรียกคืนงานนี้คณะกรรมการมรดกโลกจึงต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียชุดดังกล่าวกลับไปขัดทัชมาฮาลที่บ้านท่านให้ขาวจั๊วต่อไปดังนั้นใครที่ไปนครวัดแล้วเห็นระเบียงคดชั้นในทิศตะวันตกฝั่งเหนือที่มีภาพจำหลักเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีสีขาวเผือก
ผิดแผกกว่าใครเพื่อนก็ไม่ต้องแปลกใจนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอินเดียเขาฝากไว้ให้คิดถึงทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ